นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูปีกไก่ยัดไส้กับแจ่วมะขามว่าจะมีขั้นตอนกรรมวิธีการทำแจ่วมะขามและการทอดไก่ยัดไส้อย่างไรตอนนี้จะทำอะไรครับเราจะทำน้ำจิ้มแจ่วมะขา มสูตรเดอะวินเนอร์ยังไงนะ คำนี้คือยังไงนะฮะ คุณยึดติดหรือเปล่าเวลาเคี่ยวน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยนะคะขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ำกับน้ำตาลปี๊บลงไปก่อนคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายพอทุกอย่างเดือดแบบนี้แล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราใส่น้ำปลาค่ะมะขามดีๆเนี่ยสำคัญมากๆวันนี้เราเลือกใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเปรี้ยวเท่ากันทุกซองที่สำคัญเนี่ยนะคะสะอาดมากใส่ซองแบบนี้สะดวกสบายค่ะใช้ครั้งเดียวหมดเลยจากนั้นเนี่ยนะคะแจ่วเนี่ยจะต้องมีความเผ็ดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะเราบอกคุณผู้ชมเลยว่าพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองนี่คือสุดยอดมากๆเพราะว่าใส่เพียงแค่นิดเดียวก็เผ็ดสุดๆเลยใช่เลยนะฮะที่สำคัญเนี่ยนะคะของเขาใหม่จริงๆพริกใหม่ๆหอมๆนี่ยังไงก็อร่อยแล้วตอนที่แจ่วของเรายังร้อนๆเนี่ยใส่หอมแดงลงไปได้เลยเราต้องใส่ร้อนๆอย่างนี้เลยใส่ได้เลยเราอยากให้เขายังแบบเหมือนมีเนื้อใสๆอยู่ในนี้หน่อยแล้วตอนก่อนจะเสิร์ฟเนี่ยคุณค่อยโรยon top ข้างบนหน่อยนึงได้ผักชีใบเลื่อยนะคะใส่ลงไปจากนั้นนะคะใส่ข้าวคั่วตราข้าวทองลงไปเราขยับเอาไว้เลยหน้าหน่อยนะคะน้ำจิ้มแจ่วสูตร The Winner ของคุณนานานี่มันทำไม่ยากเลยจริงๆครับเมื่อกี้น้ำจิ้มเอาไปพักไว้นะฮะส่วนอันนี้คือไก่ที่ออกจากไมโครเวฟใช่ไหมฮะยังไงคุณอธิบายหน่อยมันเกือบสุกแล้วหรือเปล่าหรือยังไงมันจะแห้งหรือเปล่ามันไม่แห้งหรอกเรามั่นใจมั่นใจนะคุณจะเห็นว่าแบบ3ท่อนเป็นแบบนี้คุกแป้งไข่เกล็ดได้ครับผมแน่นอนฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องจะทอดอะไรจะชุบอะไรนะฮะให้มันกรอบอร่อยนะฮะต้องเลือกใช้นี่เลยนะฮะแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาชุบแป้งแห้งโดยใช้แป้งประกอบอาหารโกกิก่อนนะครับโอเคครับอันนี้นะฮะแป้งโกกิขออนุญาตตรงนี้แล้วกันไข่ไก่วันนี้เลือกใช้สูตร Free Range Egg นะคะคือไก่ปล่อยทุ่งอิสระตรา KCFโอเค3ฟองเราอยากได้ข้างนอกเนี่ยกรอบๆมีเกล็ดขนมปังช่วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะฮะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับเกล็ดขนมปังชิ้นโตๆเลยนะครับเวลาแบบว่าไปทอดปุ๊บเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองเลยแล้วก็น่ารับประทานมากๆถ้าเรื่องทอดๆเนี่ยนะคะไว้ใจนะมันปาล์มตรามรกตค่ะสังเกตง่ายๆฝาเขียวแบบนี้จุดเดือดสูงทำให้อาหารของคุณกรอบงานค่ะจากนั้นก็นำปีกไก่คลุกลงไปในแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นก็จุ่มลงไปในไข่ไก่สดสูตร Free Range Eggs ตรา KCF แล้วก็ตักขึ้นมาคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิจนทั่วชิ้นและนำลงไปทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางนะครับทอดจนเหลืองกรอบดูปีกไก่ชิ้นนี้สิครับสีสันมันช่างน่าทานจริงๆเราก็จะวางแบบปีกของเราขึ้นมาแบบนี้เลยเอาปีกที่เป็น3ท่อนไว้ข้างล่างเพื่อให้โชว์ปีก2ท่อนข้างบนเราก็ไม่ได้มีแค่ปีกไก่เราอยากให้มันได้กลิ่นของหอมๆด้วยเราก็เลยมีหอมแดงเจียวกับกระเทียมเจียวโรยข้างบนโอ้โหพอจะเสิร์ฟแบบนี้นี่มันยิ่งน่าทานมากๆเลยนะครับอันนี้เราขออนุญาตเพิ่มสีเขียวลงไปในจานของเรานิดนึงเราโรยข้าวคั่วและสุดท้ายเนี่ยเราก็มีผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งโอเคเมนูของเราจะเป็นปีกไก่ยัดไส้กับแจ่วมะขามค่ะปีกไก่ยัดไส้กับแจ่วมะขามเสร็จแล้วครับปีกไก่ยัดไส้ทอดกรอบสีเหลืองทองที่ภายในนั้นชุ่มฉ่ำไปด้วยเนื้อไก่สับและวุ้นเส้นแถมยังมีความกรึบๆจากเห็ดหูหนูและแครอทและยังมีความหอมของรากผักชีกระเทียมพริกไทยเมื่อทานคู่กับแจ่วมะขามสูตรเด็ดแล้วมันจะเข้ากันเนี่ยคุณดูสิคุณดูไส้ข้างในสิ
คุณดูความฉ่ำที่เกิดขึ้นสิเรากินด้วยได้ไหมฮะเอาไม่ได้โอเคมองหน้าเลยว่ะวันนี้เรามีเมนูยำหัวปลี3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำยำใส่น้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนข้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นใส่น้ำพริกเผากะทิสำเร็จรูปและส่วนผสมที่เคี่ยวพักไว้ลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเติมพริกขี้หนูซอยคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำยำหัวปลี3รสใส่น้ำยำที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยหัวปลีซอยเนื้อไก่ต้มสุกฉีกเป็นเส้นและหอมแดงเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยมะพร้าวคั่วถั่วลิสงคั่วและหอมแดงเจียววางแต่งด้วยพริกแห้งทอดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูขนมจีนแกงป่ากุนเชียงอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำน้ำพริกแกงป่าใส่พริกขี้หนูแห้งและพริกชี้ฟ้าแห้งลงในภาชนะตำให้ละเอียดใส่ตะไคร้ข่าผิวมะกรูดหอมแดงกระชายกระเทียมและเกลือป่นไทยเสริมไอโอดีนโขลกให้ละเอียดและเข้ากันดีใส่กะปิโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำขนมจีนแกงป่ากุนเชียงหั่นกุนเชียงหมูตราวาสนาที่ทำจากเนื้อติดมันนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงป่าผัดพอหอมแล้วใส่กุนเชียงหมูตราวาสนาที่หั่นไว้ผัดให้เข้ากันเติมน้ำแล้วใส่ฟักทองมะเขือเปราะถั่วฝักยาวและข้าวโพดอ่อนคนให้เข้ากันต้มจนฟักทองสุกดีปรุงรสด้วยน้ำปลาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่พริกไทยสดกระชายใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าและใบกะเพราคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดและช่อกระเพราให้สวยงามจัดเสิร์ฟพร้อมขนมจีนเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมจีนแกงป่ากุนเชียงรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่บิ๊กซีและโลตัสค่ะ